สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครูโบค่ะเพื่อนๆน,น,นัดกินข้าวกันที่อนุสาวรีเรานัดเจอกันที่ร้านอาหารตอน5้าโมงเย็นครูโบไม่ได้เอารถไปเพราะว่า ขี้เกียจหาที่จอดรถในเมืองมันหาที่จอดรถยากค่ะจากบ้านครูโบต้องเดินออกไปที่ถนนแล้วก็รอรถซูบารุรถซูบารุหรือบางคนเรียกว่ารถกับปอ๋อกระปอ๊อ ไม่รู้ว่าทำไมเรียกแบบนี้ครูโบก็ไม่เข้าใจแต่ครูโบเรียกว่ารถซูบารุซูบารุมันเป็นชื่อยี่ห้อรถอะคะ่ะคิดว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะใช้รถยี่ห้อซูบารุมาทำเป็นรถแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยี่ห้อไดฮัตส,สุไม่ใช่ยี่ห้อซูบารุ ไม่รู้ทำไมเรียกแบบนี้งงเนอะครูโบก็งงเหมือนกันครูโบนั่งรถซูบารุ7บาทหรือ10บาทจำราคาไม่ได้แต่คิดว่า10บาทนั่งรถซูบารุไปลงที่ป้ายรถเมที่ถนนใหญ่ไปลงตรงป้ายรถเม แล้วก็รอรถเมย์วันนี้ครูโบจะนั่งรถสาย140 เวลาเราขึ้นรถเราก็จะไปหาที่นั่งแล้วก็จะมีคนมาเก็บตังเราเราจะเรียกเขาว่ากร,ร,ระเป๋ารถเมกระเป๋ารถเมยก็จะมาเก็บตังเราเราก็จะต้องบอกเขาด้วยว่าเราจะไปลงที่ไหนเพราะว่าราคามันไม่เท่ากันค่ะแล้วแต่ระยะทางถ้าเป็นรถปรับอากาศหรือรถแอรแบบนี้ ราคามันจะไม่เท่ากันแล้วแต่ระยะทางแต่ถ้าเป็นรถเมย์แบบไม่มีแอร์เป็นรถร้อนไม่มีแอร์อันนั้นมีแค่ราคาเดียวคุณจะไปลงที่ไหนจะไปใกล้ไปไกลจ่ายเท่ากันแต่ถ้าเป็นรถแบบนี้แบบที่ครูโบนั่งเป็นรถแอร์ราคาจะไม่เท่ากันคุณก็จะต้องบอกเขาว่าคุณจะไปลงที่ไหน ครูโบบอกเขาว่าไปอนุสาวรีค่ะ23บาบาทรถคันนี้ขึ้นทางด่วนด้วยค่ะมันก็จะเร็วถ้ารถไม่ติดนะเพราะว่าบางครั้งรถติดบนทางด่วนด้วยถึงอนุสาวรีแล้วร้านที่พวกเราแพลนว่าจะไปกินกันมันปิดไปแล้วค่ะ เขาเลิกกิจการไปแล้วเราก็เลยต้องหาร้านใหม่แล้วก็ได้ร้านนี้ชื่อว่า Eat a m Or เป็นร้านสเต็กขายสเต็กจานใหญ่เพื่อนบอกว่าอร่อยค่ะแต่ครูโบมไม่เคยมาร้านนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มากิน อร่อยดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับสเต็กที่ร้านอื่นนะราคาไม่แพงอร่อยแล้วก็จานใหญ่ค่ะเราสั่งมาแล้วเราก็แบ่งกันกินสนุกมากเลยค่ะได้เจอเพื่อนๆพนหลายหายคนเราคุยกันเราเมาส์กันหลายเรื่องเลยแล้วก็สนุกมากด้วยนะที่ครูโบวันนี้ไม่ได้ขับรถเอง นั่งรถที่คนอื่นขับก็รู้สึกดีสบายไม่ต้องคอยดูถนนไม่ต้องคอยดูทางนั่งแล้วก็ดูวิวได้นานๆานทีนั่งรถเมทีก็สนุกดีค่ะใครอยากมีประสบการณ์นั่งรถเมที่เมืองไทยที่กรุงเทพลองดูค่ะไม่ยากหลายๆคนบอกว่าไม่อยากนั่ง กลัวหลงทางกลัวขึ้นรถผิดใช่ไหมลองดูค่ะเป็นประสบการณ์หลงทางก็เป็นประสบการณ์นะสนุกดีวันนี้บายบายค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ